อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง BLACKPINK กันนะครับกับอัลบั้ม BORN PINK ในตอนนี้นะครับ BLACKPINK แล้วก็อัลบั้มใหม่อย่าง BORN PINK นั้นได้สร้างสถิติใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับเป็นการทำลายสถิติแล้วก็สร้างสถิติใหม่ที่ดีมากๆเลยนะครับทั้งที่ยังไม่ได้วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการเลยในตอนนี้นะครับ BORN PINK ของเรานั้นมียอดสั่งซื้อล่วงหน้าหรือว่ายอดพรีออเดอร์อัลบั้มนะครับอยู่ที่2ล้านชุดเป็นที่เรียบร้อยหรือว่า2ล้านอัลบั้มเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งยอดนี้เองนะครับก็เป็นยอดพรีออเดอร์อัลบั้มของศิลปินหญิงหรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปหญิงนะครับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ K-POP เลยทาง YG Entertainment นะครับหรือว่า YG ต้นสังกัดของ BLACKPINK นั้นได้มีการออกมาบอกด้วยว่าในตอนนี้เนื่องจากระยะเวลาเนี่ยเหลืออีกประมาณ3สัปดาห์ก่อนที่จะวางจำหน่ายอัลบั้มอย่างเป็นทางการซึ่งวันที่วางจำหน่ายอัลบั้มอย่างเป็นทางการของ BORN PINK จาก BLACKPINK นั้นก็คือวันที่ 16กันยายนนะครับ YG เนี่ยได้บอกว่ามันคุ้มค่ามากๆที่จะตั้งตารอเลยกับยอดขายที่จะมากกว่า3ล้านชุดของ BLACKPINK ในอัลบั้มเต็มชุดที่2ที่มีชื่อว่า BORN PINK นี้ซึ่ง YG นะครับยังได้บอกต่อด้วยว่าในตอนนี้ BLACKPINK นั้นได้รับฉายาใหม่นั่นก็คือ Double Million Seller นะครับซึ่งฉายานี้เนี่ยก็ได้รับการยืนยันมาแล้วด้วยว่า BLACKPINK นั้นคือคนที่มียอดขายในที่มากที่สุดในตอนนี้ของศิลปินหญิงจาก K-POP นั่นเองซึ่งยอด Pre-order นะครับที่ทะลุ2ล้านอัลบั้มเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะครับทั้งที่ในตอนนี้ตั้งแต่เปิดให้พรีออเดอร์มาจนถึงวันนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยระยะเวลาที่เปิดให้พรีออเดอร์มาเนี่ยเพิ่งจะไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสามารถสั่งซื้อพรีออเดอร์กันได้เยอะขนาดนี้แฟนๆเนี่ยอัดอั้นกันมากๆเลยกับการกลับมาครั้งนี้ของ BLACKPINK นะครับบางคนเนี่ยน่าจะสั่งซื้อกันไปเยอะมากๆแล้วก็หลายอัลบั้มกันมากๆแน่นอนยิ่งในตอนนี้นะครับDigipack Version เนี่ยขายดิบขายดีมากๆแบบที่มีลายเซ็นเนี่ยก็เพิ่งจะโซลด์เอาท์ไปนะครับและแบบที่ไม่มีลายเซ็นหรือว่าเวอร์ชันปกติธรรมดาทั่วไปนั้นก็ยังเปิดให้สามารถพรีออเดอร์กันได้อยู่และยอดพรีออเดอร์ของ Digipack Version นั้นเนี่ยก็มาเร็วมากๆเลยนะครับทะลุ 100,000 ไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เปิดพรีออเดอร์มาเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับ BLACKPINK เนี่ยก็ได้สร้างสถิติใหม่แล้วครับกลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มียอดพรีออเดอร์เนี่ยมากที่สุดในวงการ K-POP แล้วในตอนนี้กับยอดพรีออเดอร์อัลบั้ม BORN PINK ทะลุ2ล้านอัลบั้มไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากในตอนแรกนะครับยอดสูงสุดในการพรีออเดอร์จากศิลปินหญิงฝั่ง K-POP นั้นเนี่ยนั่นก็คือ aespa จากมินิอัลบั้มที่มีชื่อว่า Girls นะครับยอดพรีออเดอร์ที่อยู่ที่1,600,000 กว่าๆนะครับแต่ว่าในตอนนี้ BLACKPINK BORN PINK นั้นขยับขึ้นมาได้แล้วนะครับกับยอด2ล้านและอันดับที่3เนี่ยก็ยังคงเป็นของ BLACKPINK เช่นเดียวกันนะครับกับ The Album ที่มียอดพรีออเดอร์ล่วงหน้าเนี่ย1ล้านกว่าอัลบั้มเป็นการทุบสถิติเดิมแล้วก็สร้างสถิติใหม่ที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับอัลบั้มใหม่ของ BLACKPINK BORN PINK นี้และยอดนี้ก็ยังคงจะนับต่อไป Still Counting ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงวันที่16กันยายนซึ่งเป็นวันวางจำหน่ายของอัลบั้มอย่างเป็นทางการเรามารอดูกันดีกว่านะครับว่ายอดนี้จะเป็นยังไงกันบ้างจะเพิ่มขึ้นอีกขนาดไหนโดยเวลาอีกตั้ง3สัปดาห์หรือว่า20กว่าวันนะครับเรามาทำให้ยอดของ BLACKPINK นั้นเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใครที่ยังไม่ได้สั่งซื้ออัลบั้มหรือว่ายังไม่ได้พรีออเดอร์เนี่ยสามารถสั่งซื้อกันได้นะครับ Digipack เนี่ยก็ราคาดีมากๆเลยไม่ได้แพงมากจนเกินไปนะครับแถมยังสามารถเลือกปกเมนที่เราชื่นชอบได้หรือว่าใครน่าจะเหมา Digipack ทั้ง4เวอร์ชันไปเลยก็ได้รวมไปถึงอัลบั้มแบบปกอื่นๆเนี่ยก็ยังสามารถสั่งซื้อกันได้อยู่นะครับในตอนนี้เนี่ยแฟนๆลุ้นกันมากๆเลยว่าอยากให้ยอดอัลบั้มของ BLACKPINK BORN PINK นั้นทะลุ3ล้านนะครับจะได้ขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่3หรือว่าอยู่ในท็อป3นะครับของ High อัลบั้ม Pre-order นะครับใน K-POP X in History เลยจะได้เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงหญิงวงแรกนะครับที่สามารถอยู่ในอันดับที่ 1-3 นี้ได้จากวงบอยกรุ๊ปทั้งหมดในตอนนี้นะครับมาทำให้ BLACKPINK นั้นสร้างสถิติใหม่แล้วก็ทำลายสถิติเดิมนะครับกลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงหญิงวงแรกที่มีอัลบั้ม Pre-order เนี่ยทะลุ3ล้านกันนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดอัลบั้มของ BLACKPINK BORN PINK นั้นเราจะนำมาทำคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง